วันนี้เรามาทบทวนกันในหัวข้อเรื่องเมื่อกี้เปิดเร็วไปหน่อย Enshore Safe Surgery เนาะจะเป็นหัวข้อของ Clinical Supervision ของปีนี้ของพวกเราทั้งหมดของทุกตำแหน่งเลยถูกป่ะวันนี้มีทุกตำแหน่งเลยใช่ไหมมองปลาสครบ AN สักครับรีคอฟโอเคเยี่ยมมากไหนใครอาวุโสสุดในที่เนี้ยพี่ตู่ไหมมือ เป็นตู่เหรอเราจูเนียร์สุดอ่ะอุ้ยตู่ไหมตู่จูเนียร์สุดใช่ไหมเอาวันนี้ฝั่งฮาร์ดยังไม่ไปเอ็กโมเขาเหรอไม่ได้ไปเขามีทีมแล้วอ๋อเหรอเขาไม่ง้ออ่ะมาหัวข้อไปเอาไลน์เลยนะคะจะได้เร็วๆพี่อยากแนะนำในส่วนของ International Patient Safety Goal ที่เกี่ยวข้องกับห้องผ่าตัดเราคือ Goal ที่โกที่4เนาะโกอื่นเราก็รู้เนาะแต่อันนี้ต้องรู้อย่างกระจ่างและถ่องแท้แล้วก็หัวข้อถัดไปจะเป็นบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการหัวข้อบนอะนะ International Patient Safety Goal 4สั้นๆก็คือโก4นะคะส่วนหัวข้อที่3อันนี้จะให้เราดูสแตนดาร์ดมาตรฐานของ JCI ที่เป็นฉบับปัจจุบันก็คือฉบับที่6อะ6 6สู่สไลด์ของตีตัวนั่งสบายเนาะหัวข้อที่4จะเป็นเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวข้องนะคะกับรูปแบบฟอร์มที่กำลังจะปรับใหม่นะคะอย่าตกใจมันจะง่ายกว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราต้องให้พวกเราช่วยกันพิจารณานะคะแต่ยังไม่ประกาศนะเอามาให้พวกเราดูก่อนเพราะเราต้องเป็นคนใช้งานนะคะถ้ามันไม่โอเคจริงๆเนี่ยวันนี้อยากจะเน้นเรื่องของแบบฟอร์มเยอะๆเดี๋ยวว่ากันไปหัวข้อถัดมาจะเป็นในส่วนของเวลาเรามีนโยบายเราปฏิบัติตามนโยบายอยากรู้ว่าทำได้ดีหรือทำได้ยังไม่ดีมันต้องมีตัวชี้วัดถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะให้เราพวกเรารู้จักตัวชี้วัดของโก4คืออะไรนะคะโอ๊ยเร็วขอโทษสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของเวลาเราทำโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำได้ดีทำได้ไม่ดีรู้ละมีตัวชี้วัดเมื่อกี้นี้เราก็ต้องมีอะไรคะมีโปรเจกต์ใหม่ๆคือเราจะไม่อยู่กับที่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องช่วยกันค้นหาว่าเราจะทำอะไรกันต่อไปดีมาอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะคะคือในฐานะพวกเราเป็นผู้ปฏิบัติงานน้อยครั้งอ่ะที่จะเห็นสไลด์ในระดับที่ทางฝ่ายบริหารเขาพรีเซนต์ให้กับบุคคลภายนอกพี่ไม่แน่ใจพวกเราเคยเห็นหรือเปล่าไม่รู้อันเนี้ยเคยเห็นป่ะมีใครเคยเห็นบ้างอันนี้จะเป็น communication workflow หมายความว่าคณะกรรมการต่างๆที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยขึ้นตรงกับใครบ้างนะคะอันนั้นให้ดูอันอื่นก็ดูผ่านๆไปเนาะทางฝั่งนี้จะเป็นในกลุ่มของ non clinicalนะคะ non clinical พวกเรารู้จักกันดีเนาะก็จะเป็นพวก education training เรื่องของ facility เรื่องของ environment เรื่องของ med supply ในฝั่งทางด้านซ้ายก็จะเป็นเรื่อง clinical แล้วก็จะเป็นคณะกรรมการอะไรหลากหลายมากเลยเอาที่เกี่ยวข้องกับเราดีกว่านะคะมาดูอันนี้ International Patient Safety Goal Working Team เมื่อกี้ที่พี่พูดไปตั้งแต่อันแรกเนาะซึ่งอันนี้คือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานพวกเราโดยตรงนะคะกับอีกคณะกรรมการนึงอยากให้รู้จักด้วยบางคนเมาส์มันไม่ค่อยมาเลยเนาะอันนี้ Anesthesia and Surgical Committee รู้จักไหมมันเกี่ยวข้องกับงานเราชัดๆเลยนะอันนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วคณะกรรมการห้องผ่าตัดและอะไรดมยาห้องผ่าตัดและดมยานะคะคณะกรรมการแต่วันนี้ไม่ได้เอาคณะกรรมการอันนี้คืออันนี้เป็นซับเซตของอันนี้คือตัวใหญ่ส่วน International Patient Safety Goal เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของ Anesthesia and Surgical นะคะแต่วันนี้เราเรียนเรื่องของ Ensure Safe Surgery เพราะนั้นอันนี้จะใกล้เคียงกับพวกเรามากกว่าเนาะไปนี่นะคะคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องซึ่งอันนี้เป็นเวอร์ชั่นของปี2017 2018ประกาศใหม่แล้วแต่เขาจะไม่ได้สื่อสารทางเมลเขาจะไปอยู่ในอินทราเน็ตว่างๆพวกเราก็ไปเปิดดูใครเคยเจอมั่งในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะมีประกาศคณะกรรมการต่างๆในโรงพยาบาลใครเคยอ่านบ้างยกมือเงียบไม่เคยดูอะไรบ้างในอินเทอร์เน็ตเนี่ย
ดูอะไรมั้ยในเนี้ยมันจะมีซึ่งประกาศฉบับใหม่นะคะคนที่เป็นตำแหน่งประธานเปลี่ยนนะคะไม่ใช่อาจารย์นิวัฒน์ละอาจารย์นิวัฒน์เป็นท่านรองเนาะท่านต้องไปบริหารงานส่วนอื่นนั้นในส่วนของโกทั้ง6อ่ะทั้ง6โกเนี่ยจะมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการนะของเราก็จะเจอใครอ่ะใครตอบเมื่อกี้ปูดิกยังไม่ให้กระเป๋า อาจารย์เข้ามาใกล้ๆก็เดี๋ยวเสียงมันออกไปตกลงประธานของโก4เวอร์ชั่นปัจจุบันนี่คือใครนะใครถามก็ตอบได้อย่างฉะฉานเลยนะรองประธานนะไม่เปลี่ยนนะคนเดิมเนี่ยมาริกาเนี่ยเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเลย10ปีละอะไรนะส่วนคนอื่นๆก็จะเป็นตัวแทนของของที่เกี่ยวข้องของพวกเราก็มีพี่ปลาก็เป็นคณะทำงานของโก4ด้วยนะคะ OR นะคะทั้งสองฝั่งแล้วก็จะมีที่เกี่ยวข้องกับงานเราชัดๆเลยก็จะมี OPD สันเนาะตาฮาร์ดคาร์เดียกแคทแลบอิมเมจจิ้งเดนทัลก็เกี่ยวกับเราวันนี้มีเคสนี่ใช่ป่ะเอาเสร็จไวจังของอาจารย์ชัยนรงค์นะอ๋อตั้งแต่เช้าแล้วแล้วก็จะมีตัวแทนของศูนย์คุณภาพนะคะอันนี้ไปอย่างรวดเร็วเลยว่าคณะกรรมการนี้เขาทำงานอะไรบ้างก็คือสิ่งหนึ่งที่คณะกรรมการชุดนี้ชุดสไลด์เมื่อกี้เนี่ยเขาจะต้องมาช่วยกัน implement ให้พวกเราก็คือในเรื่องของอะไรคะในการกำหนดเป้าหมายไกด์ไลน์ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน JCI ฉบับที่เท่าไหร่นะ6เยี่ยมมากฉบับที่6นะคะนั้นฉบับที่6เดี๋ยวให้ดูว่ามันมีอะไรมันมีเขาเรียกว่า intentภาษาอังกฤษฉะฉานน้องแพลวอยู่ไหนว่าเห็นชัดๆเลยintent คือเขามา intent หมายถึงอะไรในนี้ไม่มีหรอกintent อะความหมายคือไม่รู้ใครตอบได้มั่งเวลาที่มีมาตรฐานใดๆก็แล้วแต่ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงก็แล้วแต่เนี่ยเราอ่านทั้งหมดไหวไหมอะอ่านไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราต้องการอะไร intent คือสาระสำคัญใจความสำคัญหรือประเด็นหลักๆที่เราจะต้องไปปฏิบัติตามในสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งที่มีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคณะกรรมการชุดเมื่อกี้เขาก็จะช่วยซึ่งเขาทำงานในระดับของเขาเรียกว่าอะไรนะ paper นั้นการที่จะเขียนอะไรออกมาได้เนี่ยถ้าคุณไม่รู้เนื้องานทำได้ไหมทำไม่ได้หรอกเพราะนั้นสิ่งที่จะได้ข้อมูลจากใครเนี่ยได้ข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่จะเอาไปเขียนนโยบายเนี่ยที่ผ่านมามันมาจากพวกเราไหมมาไหมมาบ้างไม่มาบ้างเนาะ คือเอาไปก้าวไปข้างหน้าเนาะอนาคตไม่ว่าฝ่ายบริหารเขาจะเขียนนโยบายอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาจะไม่เขียนแบบเลื่อนลอยละเขาจะไม่นั่งเทียนเขาไม่ใช้วิชาเดิมอะไรนะความรู้เดิมในอดีตการที่เขาเคยปฏิบัติงานอยู่หน้างานมานานมาแล้วดังนั้นเสียงของพวกเราเนี่ยจะเป็นเสียงสะท้อนที่สำคัญที่สุดนะคะดังนั้นถ้ามีอะไรที่เราคิดว่านโยบายเขียนมาแล้วทำไม่ได้มันยากมากเลยมันทำให้เราเหนื่อยมากก็ช่วยบอกมาแล้วพี่ก็จะเป็นตัวแทนที่จะเอาไปเข้าในคณะกรรมการชุดไปแก้แล้วก็แก้ไขปรับปรุงนะคะมันมีหลายๆอย่างโกสีนี่มันสาหัสอยู่นะคือทุกโกมันสาหัสหมดแหละมันก็คือสาระสำคัญมันก็หลากหลายนะคะเพราะนั้นเราก็อย่าคิดว่าโกนี่ยากที่สุดเวลาทำข้อสอบอะน้องๆ นอนเมดเนี่ยพวกแบ็คออฟฟิศเนี่ยเขาจะบอกว่าโกที่เขาทำยากมากตกคือโกสีเขาไม่รู้เรื่องทางคลินิคอลถูกไหมเดี๋ยวมันก็จะวนกลับมาเนาะเราต้องทำข้อสอบใช่ไหมข้อสอบในอินเทอร์เน็ตอะจำได้ไหมที่ทุกคนต้องทำให้ได้ 100% อ่ะคือถ้าได้ไม่ถึง100คะแนนเราไม่ได้สกอร์อะไร5เพราะนั้นจำไว้นะทำข้อสอบอ่ะผิดข้อเดียวก็ไม่ได้ต้องให้เต็มอ่ะถ้าไม่ได้เต็มก็ตกมาเหลือละเหลือ1เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากได้สกอร์สูงๆเราก็ช่วยกันอะไรคะเผยแผ่คำตอบพูดให้มันแลดูดีนิดนึงเผยแผ่
ดีมากอ่ะถัดมานะคะยังไม่จบนะบทบาทของคณะกรรมการชุดเมื่อกี้พอถ่ายทอดสื่อสารให้กับผู้ปฏิบัติงานรับทราบเมื่อกี้ที่พี่บอกเนาะทำได้ทำไม่ได้ก็เป็นไงครับฟีดแบ็กกลับมาเพื่อที่คณะกรรมการนี้จะเอาไปดิสคัสกันในที่ประชุมก็ต้องประชุมกันทุกเดือนเดี๋ยวสอนเสร็จเนี่ยพี่ต้องไปประชุมเนี่ยโก4ต่อนะคะเออบุ๋มไปมั้ยมีปลาอ่าโอเคอ่ะเสร็จแล้วคณะกรรมการนี้จะต้องรีพอร์ตเอาท์คัมหมายความว่าทำได้ดีทำได้ไม่ดีอ่ะให้กับคณะกรรมการชุดไหนมี ASC เนาะที่ไลน์จากโก4ไป ASC แล้วก็ไปไหนต่อคณะกรรมการชุดนี้พี่อยากให้เรารู้จักด้วยนะคลิกจะพูดถึงเรื่องของ list management เรามี occurrence อะไรที่มัน high level อ่ะ level ของเราก็นะSentinel มั่ง Near Miss มั่งเราก็วนๆอยู่เนี่ยนะเลเวล3อัพมั่งให้ตื่นเต้นทุกวันทุกคืนอันนี้นะคะที่เมื่อกี้ที่พี่ถามมา Intent อะ Intent คือประเด็นสำคัญไอ้ที่ตัวแดงๆนี่แหละที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับฉบับที่6เข้าไม่เข้าเข้าให้ไวลูกนี้intent ของโก4นะมีเรื่องอะไรบ้างอันเดิมเนี่ยจะไม่ได้พูดถึงแต่เราต้องทำอะไรคะ refresh เนาะว่างๆไม่มีเคสเตรียมของเข้าห้องอะไรเรียบร้อยละยังไม่มีทำอะไรยังไม่ได้ทำอะไรเนี่ยช่วยหาข้อมูลคือคุยกันก็ดีนะแต่ว่าถ้าว่างอ่ะก็ช่วยไปดูนิดนึงนะว่าเราอยากรู้อะไรสิ่งที่เราอยากรู้แต่ส่วนใหญ่เราจะรู้ก็ต่อเมื่ออะไรมันมาจวนตัวเช่นจะไปทำ engagement เราก็จะเปิดอะไร code of conduct ดูใช่ไหมมีใครได้10บ้างอะ code of conduct เนี่ยไปทำแล้วได้10หมอหู10เต็ม10เลยอะไม่ต้องเล่าได้ไหม7โหไม่เอา10มาใครนะใครได้10ทำไมถึงทำได้ไหนลองแชร์อ่ะ15วิ15วินาทีก็คิดว่าข้อนี้ถูกอ่ะเรามีโมนิซีอยู่ในใจอยู่แล้วหนึ่งโมนิซีหูได้สิบเลยเหรอโลดเดี๋ยวแปะไว้ก่อนกระเป๋านี้สำหรับงานนี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้บุ๋มบอกอรชรกับใครนะอสิแม่แล้วอรชรโอเคนั่นเดี๋ยวพี่ฝากบุ๋มมาให้อันนี้คือทั้งแผนกรู้เท่าที่รู้อ่ะแล้วเดี๋ยวน้องคนไหนเขาไม่มาบอกนี่เขาอดนะฮะ9เดี๋ยวรอปีหน้านะใครได้1 2 3ไม่ต้องเล่านะไม่ต้องเล่าอายเขาอ่ะมาต่อมาในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเขาจะพูดเน้นย้ำเรื่องของ implant กับบัตร product นะคะเรื่องของการที่มีอวัยวะเทียมอุปกรณ์ที่จะต้องใส่ในตัวของผู้ป่วยซึ่งเกี่ยวข้องกับงานเราไหมเกี่ยวโดยตรงเลยอันนี้เนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่านโยบายเนี้ยพวกเราเคยอ่านบ้างไหมไม่เคยอ่านนะแต่ว่าภาคปฏิบัติเราก็ทำกันอย่างครบถ้วนหรือเปล่าน่าจะใช่นะบุ๋มเออนะนี่ตอบครบอันนี้ตอบเองเออล็อตนัมเบอร์โหลดนัมเบอร์นี่ใครลอกแปะอ่ะเออทำอยู่เนาะแต่ว่าเอกสารไม่เข้าระบบเฉยๆค่ะอืมเดี๋ยวนี้มันเข้าแล้วอยู่ในเราวิวดูได้แล้วใช่ไหมอ่ะได้ค่ะตอนนี้ให้น้องว่าเพิ่งเกิดสแกนเสร็จปุ๊บให้รีเช็คไปน้องวิวว่าเข้าหรือเปล่าใช่เพราะว่าอันนี้มันสำคัญมากมันจะต้องมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งอ่ะที่เขาต้องคอยเขาเรียกว่าละในการ follow up และถ้ามันมีการ recall ขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้รีเช็คได้อย่างรวดเร็วไม่งั้นเขาต้องเดินเข้ามาใน OR แล้วก็มาอินเทอร์รัปต์งานพวกเราเพราะนั้นถ้าเราสแกนได้ไม่คอมพลีทเนี่ยมันจะลำบากในการวิวดูนะคะอันที่เพิ่มเติมเข้ามาอันนี้เขาจะพูดใน intent เนาะที่สีแดงๆเนี่ยก็จะพูดถึงกระบวนการของการทำ sign out หยุดแล้วยกมื
กลัวกลัวตอบพร้อมกันไงอ่ะกระเป๋าใบที่หนึ่งเล่าซิว่าไซน์เอาอันนี้ยังไม่ได้รีวิวนะเอาที่เราแบบมีความรู้ของเราที่เราทำงานมาต้องปีกว่าแล้วนะที่ไอ้มาตรฐานที่ออกมาเนี่ยไซน์เอาทำอะไรมันคือการทำอะไรแล้วพูดอะไรหรือยกมือเร็วยกอ๋อให้ไวเร็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 วไซน์เอาคือการทำการทำไซน์เอาก่อนที่จะเสร็จกระบวนการทำผ่าตัดมันคือการทำอะไรล่ะก็หนึ่งเอ่ยชื่อหัตถการที่ทำสองเช็คเรื่องของ equipment นะคะไอ instrument ทุกอันนะคะว่าครบไหมมีชิ้นเนื้อติดเลเวลเรียบร้อยหรือเปล่ามีกี่ชิ้นตรวจสอบกับแพทย์แล้วก็ดูว่าคอนเซิร์นเรื่องอะไรว่าจะต้องส่งบินต่อว่าคนไข้มีปัญหาอะไรที่จะต้องเหมือนขาดนะยังพูดไม่ครบอ่ะพูดไม่ครบอ่ะสปันเขาอันนี้เป็นงานหลักของเราเลยเราก็มีอยู่เรื่อยๆบ้างอยู่บ้างครบไม่ครบหายไปอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเรามันก็ไม่ควรจะเกิดนะเรื่องนี้ครบไปยังอ่ะไซน์เอาท์มีประเด็นคือพี่ไม่แน่ใจว่าทุกคนทำเหมือนกันหรือเปล่าคือเมื่อกี้ที่อ๋อพูดเนี่ยเหมือนแบบพูดอ่ะแพทย์ฟังบอกก็ไม่รู้เขามีการแบบ response ไหมหมายถึงว่าถามตอบหรือเราพูดไปเรื่อยๆมีถามบ้างเราไม่ตอบบ้างถามแล้วไม่ตอบเราทำไงอ่ะถามไปจนได้คำตอบอ่ะนะเอางี้ไหนมันมาตรงไซน์เอาท์ละเดี๋ยวเราจะได้กระชับไงมันมีอุปสรรคมีประเด็นอะไรที่เราคิดว่าอยากจะให้ฝ่ายบริหารเนี่ยช่วยกันสื่อสารกับแพทย์แพทย์รับฟังบ้างไม่ต้องเอ่ยชื่อแพทย์เอาแบบภาพรวมก่อนที่เราเจอว่าไซน์เอาท์มันเป็นอุปสรรคในการที่เราจะต้องถามขานเมื่อกี้มีบอกว่าถามก็ไม่ตอบก็เราก็ถามจนกว่าจะตอบแล้วมีอะไรอีกอยากให้ช่วยเหลืออะไรนะไซน์เอาหรือว่าณตอนนี้มันดีอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นก็ถามจริงไม่หยุดว่ามาเอาก่อนถามแรกทำหรือเปล่าเออทำจริงจริงแล้วก็ขอให้ทุกคนในไซน์เอาเราไม่คิดว่าทำตามหลักคือจริงๆเราควรทำแต่เราไม่ได้เป็นการแต่ว่าในนั้นในหน้างานเราไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้ทำทุกข้อเราทำแค่เรื่องของว่าของโน้ตที่แพทย์เขียนเขียนครบเปล่าจบสองเรื่องของสเปซิเมนเรื่องสไปค์ครั้งที่เราถ่ายหลังจากที่แพทย์เผยพัดเราบอกว่าครบไข่จนคือจบแล้วแล้วก็ส่วนเรื่องของคอนเซิร์นอ่ะเราก็ไม่ค่อยถามหรอกเพราะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเรื่องของบิทติ้งที่จะเขียนลงไปอย่างอื่นก็ไม่เรื่องของไอ้ปัญหาของเม็ดอุปกรณ์เนี่ยคือไม่ต้องไปถามอ่ะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าวันนี้มีประเด็นอะไรแบ่งระหว่างเคสอยู่แล้วแต่คือที่เราทำเหมือนเราก็ทำไปในตัวอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแคปเชั่นแบบในเข้าใจเข้าใจที่อื่นเหมือนทำเอาอะไรเงี้ยเราไม่ได้แต่ที่อื่นค่ะที่อื่นอ่ะคือต้องพูดเลยครับที่ไหนเคยเจอใช่อาจารย์ของย่าไซเอานะครับเคสนี้ทำผ่าตัด TAS with VSO แค่นี้ใช่ไหมคะไม่มีแมกเมกนะคะไม่มีซอฟต์เจ็คนะคะแบบเนี้ยมีชิ้นเนื้อ1ชิ้นมีซอฟต์แล้วก็สปันเขาครบแบบเนี้ยเครื่องมือไม่มีปัญหาอะไรนะคะเคสเนี้ยจะต้องการให้คอนเซิร์นเรื่องอะไรพิเศษไหมคะแบบเนี้ยคือเขาหยุดเลยนะคือบอกแล้วทำไมเราทำแต่ว่ามันที่คือเขาเหมือนประมาณว่าหมอว่าต้องแอคทีฟด้วยอ่ะนี่ไงแต่ว่าประเด็นคือเวลาติดขัดแพทย์จะขอให้โอ้โหกระชากเสื้อแล้วเขาก็เก็บไปเก็บในต่างข้างนอกเขาก็ไม่อยู่ฟังบางทีเขาก็เก็บเสร็จปุ๊บแล้วก็เราไปต่างข้างนอกแล้วก็หมอก็เดินไปแล้วเราก็เลยไม่ได้ทำการไปตายเอาอีกแต่ถ้าถามว่าน้องทำแล้วจะทำเป็นบางช่วงเข้าใจคือทำเป็นช่วงๆมันมีครบแหละไม่ได้นั่งเทียนติ๊กแต่มันจะไม่มีโมเมนต์นั้นที่แบบทุกคนหยุดแล้วฟังเราโอ้ใครมีบ้างเอางี้ดีกว่าที่เข้าเคสเป็นเซอร์แล้วเราคิดว่าโอ้คอมพลีทลี่มากไม่มีสักแพทย์เลยเหรอขอสักคนนึงก็ยังดีถามข้อสอบก็ดีใจแล้วน้องไม่โดนไปแค่จะไปถามก็ดีใจแล้วคือครับแค่นั้นก็แค่จะดีใจแล้วอย่าเล่าให้ใครฟังเชียว
อย่าเล่าให้ใครฟังเชียวเลยนะหมายถึงว่าอย่าเล่าให้คนข้างนอกเผื่อคนเหมือนโรงพยาบาลอื่นอยากมาดูงานเราขอมาดูงานเราไปแต่อุ้ยแล้วอย่าบอกนะว่าท่านก็ไม่ได้ทำทำไหมอะต้องถามบุ๋มอะเข้าเคสพี่ก็ไม่พูดแต่พี่ก็ใส่ชดก็บอกแล้วก็ชาเส้นกาวแล้วก็แปลว่าอะไรบ้านแค่เป็นแต่ชื่อให้เนี่ยใช่ก็เลยต้องมาจะเป็นพระคุณจริงไหมเดี๋ยวนะคืออันเนี้ยจะบอกว่าปีหน้าเราต้องขอรีแอคเครดิต JCI เสร็จแน่นอนเขาต้องมาขอออฟเซิร์ฟออฟเซิร์ฟต้องมาทำทีเหรอมีเซอร์ติ้งเข้าห้องนี้ไม่ใช่แบบการประชุมนะคะตอนนั้นเราว่าให้น้องโดนเลยพยายามทำทุกอย่างอุปสรรคเขาเรียกอุปสรรคชิ้นใหญ่เลยนะเนี่ยตกลงว่าอินเทนต์ในส่วนของไซน์เอาท์เนี่ยถ้าพวกเราเป็นคนประเมินเราคิดว่าอยู่ในเลเวลสมมติเอาเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้อ่ะ 30% อุ๊ยได้กี่เปอร์เซ็นต์ 50% ไม่ถึงได้สักเท่าไหร่30หรูแล้ว30หรูแล้วโอเคจดไว้ละอ่าต่อไปไม่เดี๋ยวคลาสอื่นเขาจะได้ฟังไงว่าเราคุยอะไรกันดีมากดีมากโอเคคือถ้าเราชื่นชอบชื่นชมเพื่อนเดี๋ยวมันจะมีโปรเจกต์อะ next โปรเจกต์อะคือซีโร่คือพี่ก็จะไม่พูดเรียงสไลด์อะนะซีโร่โทเรลเลนต์โปรเจกต์หมายถึงอะไรนะอาแพลวแกแปลดิซีโร่โทเรลเลนต์โปรเจกต์ในนี้ไม่มีคือถ้าแปลเป็นบ้านๆชาวบ้านก็ฉันจะไม่ทนอีกแล้วฉันจะไม่ทนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่พี่ถามไงว่าไอ้ซายเอาเรายังทำไม่ได้ดีเราจะไม่ทนมันยากไปสำหรับเราเนาะใช่ไหมมันต้องได้รับความร่วมมือจากทางกลุ่มแพทย์ด้วยเพราะนั้นอันเนี้ยเป็นอะไรที่เรายังต้องทนไปก่อนยังไม่ซีโร่โทรศัพท์นะแต่ถ้าเมื่อไรที่เราเห็นหมายถึงว่ามีโมเมนต์หรือมีเคสไหนสักเคสนึงที่คิดว่าทำได้เป๊ะมากแอมพูดถึงไซน์เอานะที่เมื่อกี้บุ๋มบอกว่าต่อไปเราจะพยายามเนาะกระตุ้นแพทย์โดยการเนี่ยพูดขึ้นมาก่อนแล้วให้แพทย์ถามตอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเขาเรียกอะไรนะอาจจะเจาะเป็นบางแพทย์ก่อนแพทย์คนไหนง่ายไม่ได้หมายถึงว่าต้องหมายถึงว่าเขาให้ความร่วมมือกับเราเราก็ลองดูแล้วก็ส่งมาให้พี่หรือพี่ปลาหรือพี่บุ๋มลองทั้ง4ได้เลยว่าอุ๊ยขอชื่นชมทีมOR ห้องนี้โมเมนต์วันนี้ทำโพสเยอร์อะไรมีแพทย์อะไรเข้าเคสสามารถปฏิบัติไซน์เอาได้อย่างครบถ้วนตามสแตนดาร์ดอย่างเงี้ยช่วยกันส่งมาเพราะว่าอะไรรู้ป่ะมนุษย์เราอะทำดีแล้วไม่มีใครเห็นเรารู้สึกเป็นไงรู้สึกดีรู้สึกเป็นไงทำดีแล้วไม่ค่อยมีใครเห็นเราแล้วว่าเราทำดีอยู่นะมันเป็นเรื่องปกติแล้วเป็นเรื่องปกติไม่รู้แหละฟ้าดินเห็นหรือเปล่ากว่าฟ้าดินจะเห็นมันก็จะถอดใจช่วยกันคือประเด็นที่พี่พูดหมายความว่าเราอยากจะ recognize ทุกคนนะคะเพื่อให้ทุกคนมีอะไรมีกำลังใจในการทำงานแต่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์ร้ายๆเราก็ต้องรีพอร์ตเหมือนกันนะแต่เราก็จะไม่ไปอะไรทับถมมันนั้นเราก็ต้องเลือกสถานการณ์น้องบางคนจะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ดีๆไม่ค่อยเห็นกันหรอกแต่สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยทำไมเธอเห็นกันจังเลยมันก็จะมีความรู้สึกอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นก็เห็นดีหรือไม่ดีก็รีพอร์ตทุกอย่างนะสำหรับอินเทนส์สุดท้ายเขาพูดถึงเรื่องอะไรมาร์คไซส์ก็เกี่ยวกับเราอีกแล้วแหละมาร์คไซส์นี่ช่วยนิดนึงถ้าแพทย์ท่านใดนี่พี่ขอจริงๆเลยนะถ้าแพทย์ท่านใดยังไม่ทำอะไรสัญลักษณ์ที่ถูกต้องตรงตามนโยบายคือทำแบบไหนลูกศรชี้ไป
ถ้าแพทย์คนไหนยังวงกลมแล้วสุดวงกลมนี่เขายังไม่ได้อยู่ในอินเทนนี่นะสิ่งที่เขาซีเรียสในสแตนดาร์ด6 edition คือกากบาทเขาห้ามเพราะว่าอะไรมันจะทำให้เข้าใจผิดว่าข้างนี้ไม่ใช่นึกออกไหมเพราะฉะนั้นคือพี่รู้แหละว่ามีหมอบางท่านเนี่ยยังกากบาทยังวงกลมหรืออาจจะเป็นรูปกระตงกระตูนอะไรไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยก็ยังมีอยู่ช่วยบอกแต่เราจะไม่ได้ไปอาจารย์ทำแบบนี้เดี๋ยวหนูจะส่งรีพอร์ตรายงานอะไรไม่ต้องไปแอคเซสซีฟกับเขาขนาดนั้นนะเออคือถ้าเราเห็นแล้วเราบอกอาจารย์คะมาร์คไซส์มันต้องทำเป็นลูกศรนะคะฉันจะทำแบบนี้เธอจะทำไหมโอเคค่ะโอเคค่ะไปเขาเอาโอเคคือในใจนะคะฉันทำนี่ก็บุญโขละต้องเรียกขออาจารย์อุ้ยไม่ใจไม่ใจอ่ะเราอย่าไปคือพี่ไม่อยากให้น้องอ่ะไปแคร็กเขาในงานเพราะอะไรเดี๋ยวมันจะนัวกันทั้งเคสอ่ะมันก็จะทำงานกันไปแบบอึมครึมเพราะฉะนั้นเงียบไม่ต้องต่อล้อต่อเถียงขอส่งเป็นด็อกคิวเมนต์เป็นรีพอร์ตนะเล่าสู่กันฟังคือถ้าพี่ไม่ได้ข้อมูลคีสิคือไม่ใช่ถ้าเขาทำแต่ไม่ใช่เป็นลูกศรเฮ้ยจริงคือต้องคีถูกจริงจริงเพราะอะไรรู้ป่ะณตอนนี้เดี๋ยวดิคืออย่างนี้คือพี่กำลังจะบอกว่าออคเคเลนเนี่ยเราก็เยอะแยะมากมายแล้วเวียนหัวคืออะไรที่มันเป็นแบบพี่ไม่ได้มองว่ามันเป็นแบบจุดเล็กจุดน้อยนะแต่มันเป็นอะไรที่แบบน่าเบื่อทำอะไรไม่สำเร็จสักทีนึงแล้วต้องให้คีเหมือน CPOE เงี้ยไลน์คือถ้างานเนี้ยมาร์คไซส์ไม่มาร์คแล้วแต่มาร์คแต่ยังไม่ถูกก็ไลน์ไลน์มาคือพี่จะได้มีหลักฐานสักอย่างคือถ้ามัวแต่น้องคีออคเลนนะบางทีลืมทำงานยุ่งบ้างดีมากเขาจะให้ถ่ายเปล่าถ้าถ่ายรูปเคสตาคุณเกิดทุกเคสเพราะว่าเป็นจุดมาแอบถ่ายได้ไหมได้คือณตอนเนี้ยพออะไรรู้ป่ะโชคเนี่ยเขาอยู่ในเหตุการณ์เวลาไปเพียร์รีวิวไปนู่นไปนี่เขาจะเจอแพทย์ที่บอกว่าหมอไม่ได้เอเจนต์พอลิซีแต่หมอไม่ทำคือนึกออกไหมมันไม่มีหลักฐานไงแล้วเวลาไปพูดในคลาสรูมเนี่ยเราไม่มีหลักฐานเราก็ต้องเงียบถูกไหมขนาดโชคปากเช่นนี้เอ้ยไม่ใช่เป็นคนที่พูดละเอียดมันยังเงียบเลยอ่ะมันไม่กล้าพูดเลยพอพูดไปก็จะเป็นไงทะเลาะกันในที่ประชุมไม่คือกำลังจะบอกว่ามันเยอะไงบุ๋มพี่สงสารน้องให้ไลน์พี่บุ๋มบอกว่าให้ถ่ายรูปแล้วก็ไลน์คือมันได้หลักฐานไงมันได้หลักฐานเข้าใจคืออย่างนี้อย่างนี้เอาใหม่คือเดี๋ยวดิคือส่งมาเดี๋ยวพี่ทำเองคือมันต้องมีหลักฐานอยู่แล้วไม่ต้องเอาแม่อยากได้ตัวเลขอยากได้เหตุการณ์เช่นถ่ายรูปลูกตาจุดๆนั่นน่ะมาแล้วก็แพทย์กอแพทย์ขออะไรก็ว่ามาส่งมาในไลน์แล้วเดี๋ยวพี่อ่ะคีย์ออคเคเลนทีเดียวฮะโอ้ยเดี๋ยวยักไม่ยากหรอกเดี๋ยวพี่ทำสามารถคือพี่ไม่อยากให้เราเหนื่อยคือให้เราออคเคเลนในสิ่งที่มันแบบมีคอนเทนต์เยอะๆนิดนึงแต่ไอ้พวกเนี้ยมันก็ไม่ทำนี่ก็ไม่ทำอีกแล้ววันเนี้ยมีอยู่10เคสก็นั่งคีย์ไป10เรื่องตายไปดีส่งไลน์เดี๋ยวพี่รวบรวมพี่อ่านทุกคำละไลน์พวกเจ้าเนี่ยโตกันไปโตมาเวียนหัวอ่ะมา อะไรนะดีมากเยี่ยมที่สุดคืออยากให้มาประชุมกันแบบไวนิ้วแปะว่า yes no na อย่างนี้เลยไล่ procedure ไม่ต้องให้หมอทำทุกวงเลยอะไรเข้าบุ๋มบุ๋มอันเนี้ยที่พูดมาเนี่ยพี่จำได้เลยมั้ยย้อนไปนะเมื่อ5ปีที่แล้วพี่ยังไม่ได้ดู OR ตอนนั้นพี่จำได้เลยมีน้องในเนี้ยใน OR เนี่ยส่งมาให้พี่เลยไล่ procedure มาเลยนะแต่พี่หาไฟล์ไม่เจอแล้วอ๋อน่าจะเป็นพี่หญิงไม่รู้ใครส่งจำไม่ได้แล้วยังมีอยู่ไหมถ้ามีอยู่เอาอันนั้นมาแล้วแอดจัดแบบนั้นหายไปแล้วถูกไม่รู้ให้เอาไปไหน
ถ้าเจอจะดีมากแต่ถ้าไม่เจอก็ต้องนิดนึงนะเสียเวลานิดนึงแล้วมันจะได้อะไรที่ชัดเจนมันดีที่สุดเพราะว่าพี่จะต้องเอาไอ้ตัวโพสเซอร์แล้วระบุว่ามาร์กไม่มาร์กไม่ต้องมาไม่ต้องมาโต้เถียงกันน่ะนะอย่างเช่นทำอะไรนะเฟสลิฟเฟสแอนด์เนคลิฟมาร์กไงอ่ะเฟสแอนด์เนคลิฟมาร์กไงเฟสบ้างท่านก็จะวาดแม่เอาคนที่มาร์กอ่ะเขาวาดยังไงเขาวาดเห็นเขาจะวาดคือมาร์กที่จุดคือไม่มาแต่ถ้าหมอเขาจะมาว่าเอาตรงไหนเขาไม่ดีไม่เคยตามก็เป็นวันทับเออยู่เป็นเอเย็นอยู่แล้วยกเว้นตาที่มันมีทีผ่านตาซ้ายขึ้นอย่างเงี้ยตาเข้าใจไม่เป็นตาอะไรแล้วเป็นข้างไม่จะยึดผ่านตาซ้ายข้างเดียวเป็นตาตรงข้างเดียวคือเราทำงานเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเฟซแอนด์เนคลิฟมันไม่มีเหตุผลอันใดเลยที่จะมาร์กไซส์แต่อีกมุมมองนึงของฝ่ายกฎหมายเขามองว่ามันอาจจะทำไม่ครบตามที่คนไข้ requirement หรือเปล่าเช่นบอกว่าจะยกหน้าแต่ลืมดึงคออะไรอย่างนี้แต่มันคงจะไม่ใช่ยกซ้ายยกขวาลืมยกซ้ายอะไรอย่างนี้หรอกนะถูกปะอันนี้ที่แพทย์เขาเอาประเด็นนี้ขึ้นมาว่าเธอจะบ้าเหรอจะมาให้ฉันมาทำไมเวลาฉันทำฉันก็ทำทั้งหน้าน่ะฉันจะมายกซ้ายยกขวาเหรอไร้สาระนี่ไงคือมันเป็นอะไรที่อย่างออเคเด็กอย่างเงี้ยออเคเด็กนี่ก็นัวกันมาต้องไม่รู้กี่ปีละจนบัดนี้ก็ยังทำบ้างแล้วก็ไม่ทำบ้างใช่ไหมไม่มาเป็นไรเพราะแกแต่ว่าไม่รู้ว่าข้างไหนมันลงมากรอบไม่รู้ว่าซอข้างไหนไม่มาก็ไม่มาอย่างเงี้ยก็เป็นเอ็นทีเอเพราะอาจารย์คมเดชบอกว่าก็ไม่รู้ว่าข้างไหนที่มันลงมากรอบที่พอไปตรวจก็ต้องดูทั้งสองก็ต้องขอไปดูใช่แล้วก็แกก็ไม่มาช่วยลิสต์โปรซีเจอร์อะไรคือพี่คิดว่ามันคงไม่มีอะไรพิสดารมากกว่านี้แล้วล่ะถูกไหมช่วยกันลิสต์มาเดี๋ยวบุ๋มฝากบุ๋มนะโอเคขอบคุณมากๆแบ่งเป็นพาร์ทว่าไอ้พลาสติกอย่างนี้ดีที่สุดเลยเยี่ยมมากอ่ะมาโพลิซีกลับมาโพลิซีอันฟอร์มโพลิซีเนี่ยตามหัวข้อนี้เลยหัวข้อของเราในวันนี้เนาะ Ensure Safe Surgery นะคะเดี๋ยวพี่ให้ดูเอามาหรือเปล่าเนาะอ่ะเอามาอันนี้ตัดมาแค่เฉพาะหลักๆเนาะแต่ในดีเทลเนี่ยพวกเราอ่านได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็พี่คิดว่าไม่ใช่เรื่องใหม่นะใน policy นี้เขาก็จะพูดถึงเรื่องวัตถุประสงค์ขอบเขตนะขอบเขตเนี่ยพวกเราต้องเป๊ะนิดนึงนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเวลาที่มี OPD IPD critical care ที่เขาส่งเคสมาเนี่ยแล้วหลุดหมายถึงว่าทำไม่ complete จากในส่วนงานของ OPD IPD ของ ward ของ ICU อะไรพวกเนี้ยแล้วพอมันมาถึงพวกเราอะเราต้องเป็นไง stop the line เราต้องสามารถที่จะ detect ให้ได้จำได้ไหมที่พี่เชิญประธานมา recognize พวกเราใน OR นี่ก็หลายคนแล้วนะได้รางวัลไปเนี่ยนะพี่มีลิปสติกเยอะทีเนี้ยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยพี่ก็จะเลือกต้องให้อย่างอื่นเนาะงั้นแต่ถ้าใครอยากได้ลิปสติกก็บอกนะคือผู้ชายล่าสุดเพิ่งจะได้ก็คือไอ้เจ้าเอ็มเดี๋ยวยังฮะยังไม่ได้ให้ยังไม่ได้ให้แต่เพียงแต่ว่าเขาเล่าเรื่องที่พยาบาลที่เมดคีย์เบิกยาพีเมดผิดจำได้ไหมอ่านยังไงเป็นเซฟไตไม่ใช่อ่านยังไงเป็นเซฟฟ้าโซลินมาก็เขียนเซฟไตชัดๆเลยเนาะโอเคแต่อันนี้มันเป็นประเด็นที่ในส่วนงานของ OPD เป็นปัญหาเรื้อรังมากคือเภสัชไม่ยอมคีย์เขาให้พยาบาลคีย์ซึ่งมันไม่ถูกต้องจริงๆที่ถูกต้องต้องเป็นเภสัชและแพทย์คีย์เท่านั้นแต่ทีเนี้ยพี่ไม่แน่ใจว่าส่วนงานของ OPD หลากหลายเพราะว่าบางทีเภสัชตอนกลางคืนเป็นพาร์ทไทม์ไงจากที่ TPOE นะคือ 0% คือพยาบาลคีย์ 100% คือเภสัชหมอคีย์เท่านั้น IV กับ IV กับยายกเว้นนางเมดเราคีย์ได้ทั้งหมดแต่ OPD มันไม่ได้ CPOE ไงเพราะฉะนั้นมันไม่ก็คือของ OPD อ่ะคือ CPOE อยู่แล้วคือการใช้คอมพิวเตอร์อ่าไม่ได้มีการเขียน
แต่ว่าแพทย์เขาไม่คีย์ไงก็เคลียร์ก็อย่างเขาเซต OR schedule อย่างนี้ใช่ไหมแล้วมียาให้พีเมดของความร่วมมือเภสัชทำไมเขาไม่ชอบอ่านช่วยเราสแกนเข้าไปในด็อกวิวเขาบอกเขาไม่เปิดด็อกวิวช่วยแฝกมาให้ด้วยค่ะเคยไหมคะที่เป็นใบที่มันใบที่มันไม่มีให้แฝกไม่อ่านยังไงก็ไม่เปิดบางคนก็ไม่ยอมเปิดคือแบบว่าคนไม่ได้ให้คุณไปแฝกได้ไงเนี่ยแต่ใช้เวลาตอนนี้เนี่ยเขาช่วยเปิดดูให้หน่อยเพราะว่าก็สแกนไปแล้วแล้วให้แฝกไปอีกรอบจริงๆเราคือเราได้อยู่แล้วแต่เขาไม่บางบางยาบางตัวก็คือบางใบหรือ OPD record อย่างเงี้ยค่ะที่คุณให้เหตุการณ์นี้จะเจอตอนค่ำๆดึกๆใช่ไหมแต่ว่ามันจะเป็นพวก OPD record ที่มันสแกนเข้าไปแล้วมันไม่ได้ไปห้องยามันจะเข้าด็อกฟิลปกติฉะนั้นพอเวลาเราสแกนหรือคนไข้ที่มันมาโค้ดไม่ครบอืมอืมอืมหมอจะต้องอย่างไบโฟนอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเข้าใจโอเคไม่เป็นไรปัญหาเนี้ยเดี๋ยวเขามีคณะกรรมการ Patient Safety Go 3ที่เป็นเรื่องของยาทั้งหลายทั้งปวง High Alert Drug Control Substance แล้วก็เป็นยา General ทั้งหลายเนี่ยก็รวมอยู่ในเรื่องของ Go 3พี่อ่ะส่งเรื่องอันนี้ให้เขาแล้วว่าถ้าเพซัพ OPD จะเลือกปฏิบัติจะไม่คีย์แล้วให้พยาบาลคีย์แล้วมันเกิดอย่างเงี้ย Med Error อย่างเงี้ยนี่คือยังไม่ Med Error นี่แค่ Prescription Error นะไม่ใช่สิส่งมาแล้วด้วยใช่ไหมdispensing แล้วอย่างเงี้ยเหลือแต่แอดมินน่ะกำลังอีกช็อตนึงเนี่ยแอดมินยังไม่เท่าไหร่จะเสียไม่ต้องมีแต่ที่ไปประชุมล่าสุดนะเขาบอกว่ามันจะมีปัญหาที่ว่าช่วงหลังทุ่มนึงหรือช่วงตอนเย็นเนี่ยจะเป็นเพศัตพาทามนี่แหละมันก็เป็นคือเพศัตตอนนี้เขาก็ขาดแคลนเหมือนเรานี่แหละนะอ่ะมาในส่วนของกระบวนการของ Ensure Safe Surgery มีกี่กระบวนการนะกระเป๋าเร็วๆกระเป๋ายกมือพี่เปิดแค่สไลด์เดียวแต่ว่าต้องพูดให้จบเลยนะอ่ะยกยกเอาโอ้ยแล้วอุ้ยทำงานอยู่ทุกวันทำงานอยู่ทุกวันแล้วอันเนี้ยเป็นกระบวนการแรกเลยมี pre operation verification process มีกี่กระบวนการนะ4เดี๋ยวสิเอา pre op ก่อน pre op มี part A กับ part B part A ก็คือใครทำนะ ward โอเคฉันจะแจกใครวะเซกันโอเคพอเสร็จจาก second verification แล้วไปกระบวนการเอายกมือนี้ยกนะใครจะตอบเฮ้ยยกฟัง sign in ทำไร sign in ก็จะมี confirm เรื่องของทำก่อนที่จะ induction ทำที่ holding หรือปะไม่ค่ะตอนในห้องผ่าตัด move มาแล้วในห้องผ่าตัดเนาะ sign in มีใครอยู่บ้างเอางี้ก่อนทั้งทีมต้องพบค่ะใครอ่ะเซอร์เจียนหมอดมยานะครับเซอร์คูเลตพยาบาลดมยาหรือว่าถ้ามีบริษัทก็ต้องโอเคพูดอะไรกันบ้างอ่ะพูดอะไรกันบ้างพูดอะไรกันบ้างก็รวมชื่อนามสกุลผู้ป่วยค่ะแล้วก็ขาดอะไรแสดงว่าเราไม่เคยทำนามสกุลวันเดือนปีเกิดถามจริงวันเดือนปีเกิดถามป่ะถามอย่าไปเชื่อใจเขาสิเขาอาจจะพลาดตั้งแต่จุดนั้นเรามาถึงเราจะไม่พลาดนะให้คนไข้มีส่วนร่วมไหมเนี่ยไซน์อินเนี่ยเฮ้ยจริงๆที่ถูกต้องตามทฤษฎีนี่คนไข้ต้องมีส่วนร่วมนะคือถ้าให้ดีที่สุดคือคนไข้ตอบเช่นชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดแพ้ยาถ้าแพ้ยาเนี่ยให้เขาตอบได้นี่เจ๋งมากเลยนะแต่บางทีคนไข้จะจำได้ไม่แพ้อะไรก็จะจำไม่ได้เนาะมันจะยากอ่า
ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแพ้ยาเอาถามอะไรอีกสายอินยังสายอินอยู่ก็ถามเรื่องของล้อความเสี่ยงอะค่ะความเสี่ยงและการใส่ออกซิเจนแซ่แล้วก็ความเสี่ยงที่ว่าจะใส่ทิ้วค่ะแล้วก็มีไลฟ์แพลนชั่นว่ามีแบบแพลนชั่นอะไรบ้างแล้วก็มีปัญหาอะไรที่ควรเจอหรือเปล่าครบไหมเนี่ยพูดมาเมื่อกี้พบเปล่าเฉลยขาดอะไรมาใส่แต่มันจะไปอยู่ในช่องทำเอาท์นะคะไม่มีจะมีช่องมีช่องทำเอาท์ทำเอาท์คือจริงๆถามว่าในเช็คลิสต์อ่ะมันไม่มีแต่พอสมมุติหลุดมาจากโฮลดิ้งเนาะคือมาร์คไซส์เนี่ยเราด่านสุดท้ายอันสมมุติที่ตามด่านสุดท้ายมันควรจะอยู่ที่โฮลดิ้งแอเรียแต่ถ้าเมื่อไรที่มันหลุดจากโฮลดิ้งมันมีโอกาสหลุดไหมถ้าเวลาหลุดก็หลุดมาเรื่อยๆเลยหลุดจุดออกหลุดเหมือนโดนอะไรบางราวไซน์อินอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เขาเรียกอะไรนะไม่คอนเซิร์นเรื่องของมาร์คไซส์เราก็จะหลุดไปเนาะถูกไหมจำได้ไหมที่แพลเป็นแพรเป็นเรียกอะไรนะเป็นแพทย์เป็นอะไรวะตอนนั้นอ่ะแกเป็นอะไรนะอ๋อเป็นเซอร์จำได้ป่ะที่บันทึกเทปอ่ะบันทึกวิดีโอแล้วดูย้อนไป20ปีที่เรคคอร์ดเนาะอ้าวอินเตอร์นิดนึงเนาะจำได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าคือถ้าพูดได้แบบเนี้ยนะเป๊ะมากแต่ทีเนี้ยถ้า JCI เขามามอนิเตอร์หรือมา observe เราในวันนั้นนะพี่ยังกังวลเลยอ่ะแสดงว่าคุณ implement ไม่สำเร็จเพราะมีแต่ทฤษฎีอันเนี้ยอาจจะเป็น partially met ได้อันนี้พูดไว้เลยนะแต่วันนั้นเห็นบุ๋มบอกว่าเราก็จะนะโอเคเราแต่พี่คิดว่าถ้ามันไม่ได้ทำอยู่ประจำมันก็จะลืมอ่ะนะเมื่อกี้ที่ขาดไปอีกอันนึงมีไหมครบแล้วนี่เนาะข้างเมื่อกี้ที่มาร์คไซส์นะคะหัตถการยังไม่พูดเลยใช่ป่ะฝากส่งมาโอเคขอบคุณมากทำเอาพี่จะถามว่ามันมีข้อที่เพิ่มเติมเข้ามามีอะไรบ้างอ่ะยกเดี๋ยวยกข้อที่เราขานเพิ่มอ่ะเพิ่มจากเวอร์ชั่น5th edition ตอนนี้มัน6เนาะมันมีอะไรที่เพิ่มมากี่ข้อใครจำได้เอายกมือแล้วเพิ่มอันนี้ขนาดมีเฉลยนี่ยังนึกไม่ออกเลยเหรออะไรที่เพิ่มเข้ามาเอาใครจะตอบยกด้วยนะเอายกสิใครจะตอบโอ้ยมีเพิ่มข้ออะไรถามบัตรลอสละตอบเอาคนใหม่แล้วในเนี้ยมีเป็นเวอร์ชั่นเก่าเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยเยี่ยมสเตอร์ไลน์อินดิเคเตอร์ใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกแล้วก็มีเจอเจียนกับอเนสที่ดูพร้อมว่ามาครบไหมที่เช็คว่ามีห้องไหมไม่ใช่พร้อมอยู่ในห้องไหมอันนั้นมันตั้งแต่ไหนละอันนี้อยู่ในทางเอาข้างล่างเลยอันนั้นเขาอยู่พร้อมกันแต่ไม่ใช่เป็น questionnaire ที่มาใช่ไม่ใช่ NAสเตอร์ไลน์อินดิเคเตอร์หนึ่งละมีอะไรอีกเมื่อกี้ที่พี่บุ๋มเขาไกด์อ่ะปัญหาอะไรต้องระวัง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 อะไรต้องระ
estimate บัตร loss ให้แพ้หน่อยป่ะสายเอาเมื่อกี้ที่ใครตอบนะสายค่ะสายเอาเมื่อกี้สายเอาที่ตอบมาครบไหมที่เมื่อกี้เราตอบขาดสปันเขาไปโอเคทีนี้มาเรื่องสำคัญเรื่องของตัวชี้วัดเมื่อกี้ที่พี่พูดตั้งแต่ต้นเนาะทำดีไม่ดีเราจะได้รู้กันแล้วล่ะว่าดีหรือไม่ดีนะอันนี้สถิติถึงเดือนพฤษภาปีนี้นะจริงๆมันถึงกรกฎาแล้วแต่พี่ไม่ได้เอาอันนั้นมาให้ดูอันนี้เอาอันเดือนล่าสุดคือพฤษภามาให้ดูก่อนคือไม่แตกต่างอ่ะอันนี้จะเป็นตัวชี้วัดในเรื่องของการทำมาร์กไซส์เมื่อกี้ที่พี่พูดไงจำได้ไหมว่าที่พี่ต้องขอข้อมูลว่าแพทย์คนไหนทำไม่ทำเพราะมันจะเป็นหนึ่งในสถิติอันนี้เพราะนั้นถ้าเราไม่ช่วยกันบอกมาอันนี้คือมันได้ข้อมูลมาจากไหนรู้ป่ะโค้ดชาร์ตมันไม่ได้เป็นโอเพนชาร์ตคืออันนี้มันจบคือดูด็อกเมนต์อย่างเดียวไงอันนี้มันเขาเรียกว่ามันเป็นตัวชี้วัดที่เป็นเช็คลิสต์ตัวที่2เมื่อกี้ที่พี่พูดเนาะเรื่องของ first verification อันนี้ให้ดูว่ามันตกต่ำไล่ตกต่ำมาเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไปประชุมเรื่องนี้แหละเรื่องตกต่ำนี่แหละว่าจะมี action plan ทำอะไรที่ทำให้ในเรื่องของ part A เนี่ย first verification เนี่ยมัน complete คือตอนนี้สกอร์มันอยู่ที่เท่าไหร่75ถึง80แล้ว target เรา 100% ตกมาเรื่อยๆจะมีอันนึงที่สำคัญเลยเรื่อง VTE นั้น VTE ตอนนี้ action plan พี่คงต้องขอจัดหนักสำหรับ OR ละคือนอกเหนือจากที่เราดูไปรับเคสเอกสารครบทั่วนู่นนี่ตอนนี้ขอให้เพิ่มการคอนเซนเทรตเดี๋ยวพี่ป้าคงจะมาบีบอีกทีนึงนะว่า OR เราต้องช่วยถ้าไม่ใช่ OR ช่วยก็ไม่รู้ใครจะช่วยละเพราะตอนนี้สถิติ VTE เนี่ยต่ำเตี้ยมากใช่ๆคือวอร์ดเนี่ยทำแล้วสเต็ปแรกแต่เราอ่ะจะเป็นสเต็ปที่2ที่เราไปรับเคสสเต็ปสุดท้ายคือผู้ช่วยดมยาไม่ใช่ในห้องผ่าตัดที่เราจะต้องมาช่วยกันว่าก่อนที่จะทำผ่าตัดเนี่ยแพทย์ VTE เนี่ย by VTE assessment เนี่ย complete ไหมมันจะมีทั้งหมด3ส่วนจำได้ไหมมี thrombocyte ใช่ไหมอันนั้นเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วอาจารย์สุรพันธ์ก็นี่ไงคือเราต้องมาพึ่งเราอีกไงคือที่มันแลกที่มันแลกคือ bidding list เนี่ยสกอร์ที่เจอบ่อยๆนะ bidding list สกอร์คือกลมอย่างเดียวแต่ไม่รวมคะแนนให้แล้วก็มีติ๊กด้วยว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ7หรือมากกว่านึกออกไหมไอ้ตรงนั้นอ่ะอันนี้ก็ incomplete แล้วสุดท้ายคือ plan of management ไอ้ตัว first verification ก็คือเป็นเอกสารของช่วง first verification ทั้งหมดใช่ไหม first และ second ที่มันมี VTE พวก consent อะไรอย่างทั้งหมดเลยเนี่ยถูกโอ้ว่าทำไมลงมาเยอะจังก็มันลงเพราะ VTE เพราะ VTE ข้อคำถามคืออะไรคะไม่ใช่แค่บ่อยยก OPD ด้วยเออทุกที่เลยทั้งโรงอ่ะว่างั้นเถอะคนไข้คนไทยเหมือนได้อยู่โรงพยาบาลเดียวกันใช่คือไม่เคยเขียนมาจากไทยเขียนมาจากอังกฤษถ้าคุณไม่คุ้นไทยอ่ะนึกไม่ออกก็กด Google ดิในข้อคำถามของ VTE อ่ะมันถามว่า was completed นึกออกไหมคือมันไม่ได้บอกว่ามี consent form ไงคือเขาบอกว่า was completed แปลว่าอะไร3 part ของ VTE ต้องครบถ้วนทั้ง2ส่วนนะส่วนที่ทำได้ดีก็ time out เราคือ time out ตอนนี้เราก็เฉียดร้อยละแต่ก็ยังมีนิดนึงที่แบบช่วงแรกๆอาจจะมึนฟอร์มนะคะตอนนี้ก็เป็น 100% ละแพ้แล้วเหตุการณ์นี้บอกใครไม่หนูก็บอกเขาไม่ใช่บอกบุ๋มบอกโอ้ต้องแจ้งมาทีเนี้ยพี่ก็จะไม่รู้ไงว่า ER มันยังมึนๆอยู่อย่างเงี้ยชอบเจอแบบดึกๆอ่ะต้องเล่าอ่ะอีอันเนี้ยสาหัสมากเลยพี่ป้าคงอธิบายแล้วเนาะ
นะต้องหวังพึ่งใครพึ่งผู้ช่วยดมยาก่อนเลยอันดับแรกเนี่ยสาหัสสากันมากเลยนะช่วยกันนิดนึงนะเดี๋ยวพอมีแอคชั่นแพลนแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังอ่ะตอนนี้ทำไงบ้างอ้าวถามสิตอนนี้ก็ให้น้องลมยาค่ะช่วยช่วยก็คือประเด็นคือถ้าไม่ทำก็ต้องไปช่วยดมยาถึงพอจะรอฟินที่เขาจะไม่เติมเพราะเขาบอกให้เหมือนว่าที่ไม่เติมเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการรักษาเช่นเชื้อชาติมันเกี่ยวกับการรักษาแบบหายใจไม่เติมอย่างเงี้ยแบบแต่ว่าไม่เติมไม่ได้ยาไม่ได้ยาค่ะดูว่าใช่ส่วนใหญ่ว่าเวลาเจอเพราะเขาทำเก่งกันเยอะเลยนะก็เวลาถึงช้าแบบก็เจอหมอเขาค่อนข้างเยอะก็เลยจะให้เล็งไปที่สองที่ตอนกลัวแล้วก็จะคนอื่นพยายามให้น้องอ่ะดูได้แล้วก็คือเราติ๊กแทนในบางข้อเขาเลยค่ะถามเขาแล้วแหละแล้วที่เขาบางทีเขาบอกไม่ได้เขียนไม่อยากจะเขียนให้แต่มันมีผลอีกฉันไม่ได้เป็นคนเขียนเลยคือเราอย่าไปเขียนให้เขานะเขาไม่เขียนไงจับมือเขียนก็ไม่ได้แต่เขาต้องอยู่ต่อหน้าเราถ้าเราจะเขียนแทนเขียนเสร็จแล้วให้เขาดูแต่เราจะไปเล่าแบบนี้ให้ฝ่ายบริหารเขาอย่างเงี้ยไม่ได้นะไม่ก็บอกแล้วว่าถ้าเกิดว่ายังใครมันจะเตือนอ่ะจะมีการมอบหมายงานที่ชัดเจนมากขึ้นหักเงินอย่างเงี้ยหักเงินอะไรวะไว้หักเงินอะไรช็อปแป๊บเนื้อไม่กินแต่ไม่ร้องหน้าคอยขออีก5 นาทีขออีก5 นาทีให้ดูโปรเจกต์จำได้ไหมอาจารย์วิสูตรที่ดูเรื่องกฎหมายจำได้ไหมหลับตลอดเลยพี่เจอหน้าอาจารย์ตลอดเลยจริยธรรมทุกคนฉะนั้นโปรเจกต์เนี้ยพวกเราเหมือนเป็นเจ้าของอะนะแต่ว่าน้องๆทุกคนต้องรู้จักเราต้องรู้จักเราจะไม่ทนนะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่เราต้องเป็นไงคะอย่างเงียบตอนนี้ลืมถามตอนนี้เรื่องการใช้อันดับแรกคือต้องโทรหาอาจารย์เมธีเหมือนเดิมถึงแม้ว่าอาจารย์นิวัฒน์จะมาดูเรื่องโกสีก็ตามถูกแต่ตอนนี้อาจารย์นิวัฒน์ไม่ได้ดูแล้วเป็นอาจารย์ภูดิตแล้วเปลี่ยน2เดือนเนี้ยเพิ่ง2เดือนแต่คือคนที่จะอนุมัติคือผู้อำนวยการนะมาอันนี้นะคะก็จะเป็นให้ดูว่าเราชื่นชมใครบ้างนะเดี๋ยวล่าไม่ใช่ล่าสุดจะเป็นเมื่อกี้ที่พี่บอกเป็นน้องเราก็คือไอ้เจ้าเอ็มเดี๋ยวหาวันมามอบรางวัลให้อีกมาเล็กคอปไนซ์กันอีกนะคะทีนี้ก่อนจบขอให้เราดูฟอร์มนี้หน่อยไฟล์อยู่ไหน หลายอย่างเอ้าเดี๋ยวนะ4 5แสนต้องจ้างใช้งานเยอะหน่อยเป็นว่าจริงสาธุสาธุเรื่องหาไม่เจอเลยสมัครเลยค่ะก็ถือว่าพี่จะได้เลยค่ะสมัครเป็นเลยค่ะฝ่ายอยู่ไหนล่ะเลยค่ะเอาไว้ไหนสักทีใช้ละถูกคือแบบฟอร์มนะตอนนี้ P-op มันมีหน้าเดียวถูกไหม P-op P-operation มีพาร์ท A พาร์ท B 1หน้าแล้วก็จะเป็น Perry ก็จะมี2หน้า Perry ก็จะมี Sign in Time out แล้วก็หน้าสุดท้ายคือ Sign out กับรายชื่อพี่ก็จะเอามาแมปปิ้งกันเฮ้ยมันหาไม่เจอจริงนะเนี่ยไม่ได้พกมาหรอเอาอย่างนี้คือณตอนนี้สองแบบฟอร์ม P กับ Poly ให้รวมมาเป็นฟอร์มเดียวกันโดยใช้ชื่อว่าเป็น Comprehensive Surgical Checklist นะ Comprehensive จะประกอบไปด้วยหน้า1ก็คือหน้า Verification นะ Part A Part B ส่วนหน้าที่2ลองนึกภาพตามเนาะจะเป็นทางด้านขวางเป็นด้านขวาแล้วมี3คอลัมน์มี sign in มี time out แล้วก็มี sign out นึกออกไหมมันก็จะกระชับขึ้นไม่มีการเป็นสิทธิ์ต้องแ
เดี๋ยวแพทย์จะไปเซ็นตรงด้านล่างด้านล่างของแนวขวางอันนี้มี sign in time out sign out แล้ว member ก็อยู่ตอนล่างนะแล้วก็แล้วก็ปกติตอนนี้มันมี3หน้าเนาะจะเหลือแค่2หน้าหน้าของ part A part B กับหน้าที่เป็น3คอลัมน์แต่มันจะมีเหตุการณ์ที่เป็น multiple procedure มีบ่อยไหมไม่บ่อยแต่มีบ้างก็เลยดีไซน์ขึ้นมาเป็นหน้าที่3หน้าที่3ก็จะเป็น multiple procedure แล้วก็ไล่ข้อของ time out อย่างเดียวเพราะ sign out เราทำช็อตเดียวถูกไหมพอนึกออกเนาะเพราะนั้นถ้าเคสไหนที่ไม่ใช่ multiple procedure เราก็ไม่ต้องปริ้นอีเพจเนี้ยแต่ถ้าไม่ปริ้นแล้วเวลาส่งเอกสารไปค่ะแล้วเราถามนะคะว่าไปไหนไปไหนได้ตอนที่ออกโน้ตนั่นเป็น2/3อ๋อก็ป้องกันเราก็จะไม่เป็นแบบ1/3 2/3 3/3เราก็จะเป็น1/2 2/2และ EAE multiple เนี่ยก็เป็น alone เลยอ๋อเป็นใหม่ใช่มั้ยต้องนะโอเคหาไม่เจออุ๊ยอีกอันนึงยังไม่ได้แต่ก็จะถามพวก MRI MRO แกนเนี่ยจะต้องทำเหมือนกันกับ OR ถูกต้องมั้ยคือถ้าไม่มี CDateถ้าไม่มีซีเดทถ้ามีซีเดทก็เป็นฟอร์มเราใช่แต่ถ้าถอดเล็บซูเจอร์ไอแอนดีเจาะเข่าเจาะ FNA เนี่ยก็ใช้อันเดิมอะที่เป็นชื่อว่า assessment form for operation แล้วใบใหม่ที่สร้างขึ้นมาค่ะได้ขวางอะมันจะมีชื่อกี่คนนะคะได้ที่เป็น sign in ค่ะแล้วใส่ก็มีชื่อทุกคอลัมน์เลยไม่ใช่ชื่อที่คนอ๋ออยู่ด้านล่างทั้งหมดเลยทุกตำแหน่งใช่ใช่แล้วถ้าทำเบสอย่างที่จุกเบสไซด์เบสไซด์แข่งปีกลายแข่งเจ็ดได้ assessment assessment อ๋อซีเดทด้วยใช่ไหมถ้าซีเดทด้วยก็เป็นแบบฟอร์มของเราพวกเอ็มอาร์อันนี้พวกเอ็มซีโอแกรมก็ต้องเล่าไงเคยคิดแต่ไปแล้วหลายรอบมากแล้วเขาก็ยังงงอยู่ก็นี่ไงเราก็ต้องบอกคนที่เขารับผิดชอบโดยตรงเช่นเมนเจอร์เขาผู้จัดการหัวหน้าแผนกอย่างเงี้ยคือเวลาทำงานอ่ะถ้านัวๆกันเองอ่ะนึกออกไหมนัวๆกันเองก็จะนัวๆกันไปเรื่อยๆวันนี้เจอเธอวันนี้เจอยายคนนั้นยายคนนี้คนนี้พูดไม่รู้เรื่องก็เริ่มต้นใหม่อีกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะมันก็จะวนนั้นถ้าบอกให้พี่บุ๋มพี่ปลาหรือพี่เนี่ยจะได้ไปสกัดตั้งแต่ตอน implement เลยว่าเราจะไปช่วยเขาอย่างเช่นคณะกรรมการชุดเมื่อกี้เขาก็ต้องไปอะไรครับไปเยี่ยมเยียนแล้วก็สอบถามว่าการใช้แบบฟอร์มเป็นยังไงมันจะได้ครบลูปไงคือถ้าเรานัวกันเองอ่ะมันไม่จบมันคิดเปอร์เซ็นต์เหมือนรวมกันหมดเลยใช่ไหมก็แทนว่ายิ่งพาเรากินตรงเดียวถูกไม่จริงที่พอดีทำเอ็นโยมือจอบเนี่ยมือก็ไม่มีอะไรมาบางทีคอนเซ็ปต์ยังพิเศษมาเลยก็นี่ไงก็ต้องเล่าอ่ะถ้าไม่เล่าเราก็ไปนัวๆกับเขาแล้วเอามารวมกับโทที่เอโออาร์ตรงนี้คือไม่ได้รวมแยกนี่แยกแล้วเหรอนี่ไม่มีตัวช่วยตกต่ำแล้วนะนี่ตกต่ำด้วยตัวเราเองอ่ะสุดท้ายใบสุดท้ายนี่เหมาะกับผู้ชายหรือผู้หญิงสีชมพูเดี๋ยวนกค่ะฟลามิงโก้เนี่ยนกอยากนกก็เอานกหนูไม่นกค่ะอ่ะฟังมาชั่วโมงนึงแล้วมีประเด็นไหนที่ซีเรียสมากนะตอนนี้ที่ทำให้พวกหนูทำงานยากมากๆเครียดมากไม่อยากร่วมงานกับคนนี้เลยหมอหรือโรงพยาบาลไม่ทุกสิ่งอย่างไม่น่าจะปลดเผยได้ที่โอเคไม่ต้องเอ่ยไม่ต้องเอ่ยนามไม่ต้องเอ่ยนามอาชิ้นสุดท้ายอยากให้พูดอยากให้น้องพูดอะไรที่เกี่ยวข้องเออปิดเลยก็ได้นะจบคลาสแล้ว